This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่หมีครับผมสวัสดีคุณจิตรินนะคะวันนี้เรามาถึงที่สุดของที่สุดของนิทานกริมแล้วนะคะหรือว่าหนังสือเทพนิยายกริมค่ะปลายทางแล้วครับพี่ตอนสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย19ตอนครับผมกับหนังสือที่มีความหนาประมาณ400หน้านะคะครับซึ่งถ้าเกิดว่าฟังแล้วชื่นชอบประทับใจสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะอันนี้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้แบบไม่ได้ค่าโฆษณานะคะครับผมแต่อยากให้อ่านหนังสือกันเยอะๆโดยเฉพาะหนังสือดีๆที่เราสามารถเก็บไว้อ่านได้นานๆนะคะแปลโดยคุณปรวรรณทรงบัณฑิตค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะกับเรื่องชาวนาผู้ต่ำต้อย The Little Farmer ค่ะชาวนาผู้ต่ำต้อยไม่รู้ว่าตัวเล็กหรือว่าต่ำต้อยในเชิงฐานะเนาะพี่นั่นน่ะสิเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า the little farmer ครับไม่ใช่ the poor farmer ใช่ไหมใช่ติดตามกันนะคะและนี่ก็คือเรื่องสุดท้ายของเทพนิยายกริมนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงที่เหลือเนี่ยเราจะเอาจดหมายหรือว่าข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมาทางอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็มาทางช่องทางอื่นๆเนี่ยเอามาตอบกันซึ่งหลังๆก็จะมีคุณผู้ฟังเขียนมาคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะครับบางท่านก็แลกเปลี่ยนความเห็นนะคะบางท่านก็แจ้งข้อดีแล้วก็จุดอ่อนของการฟังในแต่ละแพลตฟอร์มในขณะที่บางท่านก็เสนอแนะเรื่องใหม่นะคะแล้วก็มีบางท่านค่ะที่รู้สึกว่าจะได้ฟังตอนที่เราลงเสียงพลาดมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะบอกว่าฟังแล้วขำกริ้งเลยเดี๋ยวลองฟังนะคะว่าจะเป็นตอนไหนอย่างไรนะที่สามารถจับผิดแล้วก็แบบว่าขำไปเลยก็อาจจะมีลงหูลงตาไปบ้างขออภัยนะคะครับชาวนาผู้ต่ำต้อยถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยก็แล้วกันค่ะว่าเรื่องสุดท้ายนะคะของเทพนิยายกริมจากการรวบรวมของฟรีฟอร์มเนี่ยจะเป็นชาวนาแบบไหนอย่างไรไปกันเลยค่ะการละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีชาวนาร่ำรวยหลายคนอาศัยอยู่แต่ทว่าที่นี่กลับมีชาวนายากจนอยู่เพียงคนเดียวทุกคนขนานนามให้เขาว่าชาวนาผู้ต่ำต้อยเขาไม่มีแม้กระทั่งวัวและยังไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อมันด้วยซ้ำวัวนั้นเป็นสิ่งที่เขาและภรรยาปรารถนามากที่สุดและวันหนึ่งเขาก็พูดกับเมียของเขาว่าฟังนะข้าคิดอะไรออกแล้วล่ะเราน่าจะให้พ่อทุนหัวของเจ้าที่เป็นช่างทำกรอบประตูสร้างลูกวัวจากไม้ให้เรานะให้เขาทาสีมันเป็นสีน้ำตาลเหมือนวัวตัวอื่นๆไม่แน่ว่าถ้าเวลาผ่านไปมันก็อาจจะโตขึ้นจริงๆก็ได้เมียของเขาเห็นด้วยกับความคิดโง่ๆนี้พ่อทุนหัวที่เป็นช่างไม้จึงเริ่มลงมือเลื่อยแล้วก็ใส่ไม้ไม่นานลูกวัวที่ทำขึ้นจากไม้ก็เสร็จสมบูรณ์โดยอยู่ในท่าก้มหัวลงและกำลังยื่นคอออกไปเล็มหญ้าเห็นพ้องต้องกันทั้งผัวทั้งเมียเช้าวันต่อมาขณะที่ฝูงวัวถูกต้อนออกไปยังทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ชาวนาผู้ต่ำต้อยคนนี้ก็ตะโกนเรียกคนต้อนว่านี่ดูสิข้าก็มีลูกวัวที่จะต้องเอาไปกินหญ้าเหมือนกันนะแต่ว่ามันยังเด็กเจ้าคงจะต้องอุ้มมันไปอ้าวตกลงเอามาสิคนต้อนวัวร้องตอบ
เขาสอดแขนเข้าไปใต้ตัวมันก่อนจะอุ้มมันไปยังทุ่งหญ้าแล้วก็จับมันยืนบนพื้นหญ้าเมื่อมองเผินๆก็ดูเหมือนว่ามันกำลังเล็มหญ้าอยู่ตลอดเวลาขนต้นบัวคิดในใจว่าโอ้โหถ้าหากเจ้ากินหญ้าช้าขนาดนี้อีกน้อยเจ้าคงต้องออกมาหากินตัวเดียวแล้วแหละและในตอนเย็นเมื่อได้เวลาที่ฝูงสัตว์จะถูกต้อนกลับบ้านเขาก็บอกกับลูกวัวว่านี่เจ้าลูกวัวจะยังยืนกินอยู่แบบนั้นเจ้าก็ต้องเดินกลับบ้านด้วยขาทั้งสีของเจ้าเองกันแล้วกันนะข้าจะไม่อุ้มเจ้าอีกแล้วในอีกด้านหนึ่งชาวนาผู้ต่ำต้อยก็ยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านของเขาเพื่อรอการกลับมาของลูกวัวเมื่อเขามองเห็นฝูงวัวเดินผ่านมาในหมู่บ้านโดยที่ไม่มีมันเขาก็ถามหาคนต้อนวัวก็เลยตอบว่าโอ้ยมันยังยืนกินหญ้าอยู่ตรงโน้นไม่สนใจเวลาข้าเรียกแล้วก็ไม่ยอมเดินตามพวกที่เหลือมาด้วยด้วยเหตุนี้ชาวนาผู้ต่ำต้อยก็เลยบอกว่าไห้ข้าจะต้องกลับไปเอาสัตว์เลี้ยงของข้ากลับบ้านซะแล้วจากนั้นพวกเขาก็เดินกลับไปที่ทุ่งหญ้าเพื่อตามหามันแต่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเพราะว่าถูกคนขโมยไปคนต้อนสัตว์ก็เลยบอกว่าแหมสงสัยมันคงจะวิ่งหนีไปแล้วละแต่ชาวนาผู้ต่ำต้อยบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกจากนั้นก็ลากตัวคนต้อนสัตว์ไปหาปลัดอำเภอปลัดอำเภอก็สั่งให้เขามอบวัวให้กับชาวนาผู้ต่ำต้อยแทนลูกวัวที่หายไปในตอนนี้ชาวนาผู้ต่ำต้อยกับเมียก็เลยมีวัวจริงๆอย่างที่พวกเขาปรารถนามานานแสนนานทั้งคู่ดีใจกันมากแต่โชคร้ายไม่มีฟางให้มันกินแล้วก็ไม่สามารถจะหาอย่างอื่นให้มันกินได้ด้วยดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจฆ่ามันแล้วก็นำเนื้อของมันไปหมักกับเกลือจากนั้นชาวนาผู้ต่ำต้อยก็เข้าไปในเมืองเพื่อเอาหนังของมันไปขายแล้วซื้อลูกวัวตัวใหม่ในจำนวนเงินที่เขามีระหว่างทางเขาเดินมาถึงโรงสีแห่งหนึ่งซึ่งมีอีกาปีกหักเกาะอยู่ข้างหน้าเขาจึงอุ้มมันขึ้นมาด้วยความสงสารแล้วก็เอาหนังวัวเนี่ยห่อมันไว้ในขณะนั้นอากาศเริ่มเปลี่ยนราวกับว่ากำลังจะมีพายุลมพัดแรงแล้วก็ฝนเริ่มตกเขาจึงเลี้ยวเข้าไปหลบในโรงสีแล้วขอพักหลบฝนชั่วคราวซึ่งในตอนนี้มีเพียงเมียของเจ้าของโรงสีอาศัยอยู่คนเดียวภายในบ้านเธอบอกกับชาวนาผู้ต่ำต้อยว่าก็ได้เข้ามาแล้วก็ไปนอนตรงข้างกองฟางกันละกันจากนั้นเธอก็นำขนมปังแล้วก็เนยแข็งมาให้ชาวนาผู้ต่ำต้อยกินอาหารแล้วก็ล้มตัวลงนอนโดยวางหนังวัวไว้ข้างๆตัวเมียเจ้าของโรงสีคิดว่าเขาคงหลับไปแล้วด้วยความอ่อนล้าหลังจากนั้นไม่นานก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งเมียเจ้าของโรงสีก็ให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีโดยบอกว่าผัวข้าออกไปข้างนอกเราน่าจะกินอาหารดีๆกันหน่อยนะชาวนาผู้ต่ำต้อยได้ยินทุกอย่างที่พวกเขาคุยกันเมื่อพวกเขาพูดถึงอาหารดีๆชาวนาก็เริ่มโมโหที่ตัวเองได้กินแค่ขนมปังกับเนยแข็งเท่านั้นจากนั้นเมียเจ้าของโรงสี
ก็นำเนื้อย่างสลัดผักขนมเค้กแล้วก็ไวน์ออกมาในขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งเพลิดเพลินกับการดื่มกินเฉลิมฉลองอยู่นั้นอยู่ๆก็มีเสียงเคาะดังขึ้นที่ประตูโอ้ยแย่แล้วผัวข้าแน่ๆเลยผัวข้าคงมาแน่ๆในช่วงพริบตานั้นเธอเอาเนื้อย่างยัดกลับเข้าไปในตู้อบซ่อนขวดไวน์ไว้ใต้หมอนเอาสลัดซ่อนไว้ที่เตียงเอาเค้กใส่ไว้ใต้เตียงแล้วก็จับชายคนนั้นยัดใส่ตู้เสื้อผ้าลินินจากนั้นก็เดินไปเปิดประตูให้ผัวของเธอแล้วก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ท่านกลับมาสักทีวันนี้อากาศมันช่างเลวร้ายจนข้านึกว่าโลกจะถล่มซะแล้วเมื่อเจ้าของโรงสีมองเห็นชาวนาผู้ต่ำต้อยนอนอยู่ข้างกองฟางเขาก็บอกว่าเอ๊แล้วชายหนุ่มที่อยู่ตรงนั้นเป็นใครฮะชายที่น่าสงสารคนนี้เดินทางผ่านมาแล้วก็ติดฝนก็เลยขอเข้ามาหลบข้างในนะจ๊ะข้าเอาขนมปังแล้วก็เนยแข็งให้เขากินก่อนจะปูฟางให้เขานอนดีแล้วดีแล้วข้าไม่รังเกียจเขาหรอกแต่ว่าเจ้าช่วยหาอะไรให้ข้ากินทีได้ไหมคือไม่มีอะไรเหลือเลยจ้ะนอกจากขนมปังแล้วก็เนยแข็งข้าจะทำอะไรได้ต้องกินขนมปังกับเนยแข็งตลอดเวลาก่อนที่เจ้าของโรงสีจะหันไปหาชาวนาผู้ต่ำต้อยแล้วก็ร้องชวนนี่ลุกขึ้นมากินด้วยกันกับข้าสิชาวนาผู้ต่ำต้อยไม่รอให้ถูกเรียกเป็นครั้งที่สองเขาลุกขึ้นนั่งแล้วก็กินอาหารกับเจ้าของโรงสีทันทีสักพักหนึ่งหลังจากนั้นเจ้าของโรงสีก็สังเกตเห็นหนังวัวที่ห่อตัวอีกาอยู่บนพื้นก็เลยเอ่ยถามเอเจ้าเอาอะไรมาด้วยนะชาวนาผู้ต่ำต้อยบอกว่ามันคืออีกาพยากรเจ้าของโรงสีได้ฟังดังนั้นก็ถามต่อว่าแล้วมันทำนายอนาคตข้าได้หรือเปล่าฮะโอ้ยทำไมจะไม่ได้ล่ะท่านมันสามารถทำนายได้4ข้อส่วนข้อที่5มันจะเก็บไว้ไม่บอกใครตอนนี้เจ้าของโรงสีเริ่มสงสัยมากขึ้นก็เลยบอกกับชาวนาว่าอ้าวไหนลองบอกให้มันพูดอะไรสักหน่อยสิชาวนาพูดต่ำต้อยจึงหันไปหยิกอีกาจนกระทั่งอีกาต้องร้องออกมาว่ากากาเอมันพูดว่าอะไรนะฮะเจ้าของโรงสีถามอีกชาวนาพูดต่ำต้อยก็เลยบอกว่าข้อที่หนึ่งมันบอกว่ามีวายอยู่ใต้หมอนฮะจริงเหรอเจ้าของโรงสีร้องขึ้นด้วยความตกใจก่อนจะเดินไปดูแล้วก็เจอขวดไวน์จริงๆเขาก็เลยหันมาถามต่อแล้วเรามีอะไรอีกเรามีอะไรอีกชาวนาผู้ต่ำต้อยจึงทำให้อีการ้องอีกครั้งแล้วก็บอกว่าอ๋อมันบอกว่าข้อ2มีเนื้ออย่างอยู่ในเตาอบฮะจริงเหรอเจ้าของโรงสีร้องขึ้นก่อนจะเดินไปดูแล้วก็เจอเนื้อย่างจริงๆชาวนาผู้ต่ำต้อยจึงทำให้เจ้าอีกาพยากรณ์ร้องขึ้นอีกครั้งก่อนจะบอกว่ามันบอกว่าข้อ3มีผักสลัดอยู่บนที่นอนฮะจริงเหรอเจ้าของโรงสีร้องขึ้นก่อนจะเดินไปที่เตียงแล้วก็เจอผักสลัดจริงๆจากนั้นชาวนาผู้ต่ำต้อยก็หยิกอีกาอีกครั้งจนมันร้องขึ้นครั้งนี้เขาบอกว่ามันบอกว่าข้อ4แล้วก็เป็นข้อสุดท้ายมีเค้กอยู่ที่ใต้เตียงฮะจริงเหรอเจ้าของโรงสีร้องขึ้นก่อนจะเดินไปดูแล้วก็เจอขนมเค้กจริงๆเจอหมดเลยอาหารดีๆที่อุตส่าห์เก็บซ่อนไว้ตอนนี้ทั้งคู่ก็กลับมานั่งที่โต๊ะ
ฝ่ายเมียเจ้าของโรงสีเริ่มไม่สบายใจใจคอไม่ค่อยดีเธอเดินไปที่เตียงนอนแล้วก็เก็บกุญแจทุกดอกมาไว้ที่ตัวแต่ทีนี้ชาวนาผู้ต่ำต้อยเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าทำนายได้5ข้อใช่ไหมคะแต่ว่าข้อที่5นั้นมันจะเก็บเอาไว้คือจะไม่บอกก็เลยเกิดความสงสัยว่าข้อที่5นั้นเนี่ยมันคืออะไรแต่ชาวนาผู้ต่ำต้อยกลับบอกเขาว่าข่าวว่าเราเนี่ยควรจะกินอาหารทั้ง4อย่างนี้ไปด้วยระหว่างเราตกลงกันถึงข้อแรกเปลี่ยนสำหรับข้อที่5ดีกว่าจากนั้นพวกเขาก็นั่งลงกินอาหารระหว่างที่กินทั้งคู่ก็ต่อรองกันว่าเจ้าของโรงสีจะยอมจ่ายเท่าไหร่เพื่อแลกกับคำทำนายข้อที่5ท้ายที่สุดเขาก็ตกลงกันที่ราคา300ดอลลาร์จากนั้นชาวนาผู้ต่ำต้อยก็หยิกอีกาอีกจนมันร้องลั่นเจ้าของโรงสีถามทันทีว่าเอ๊ะอีกาพูดว่าอย่างไรชาวนาผู้ต่ำต้อยบอกว่ามันบอกว่ามีปีศาจอยู่ในตู้เสื้อผ้าลินินของท่านฮะถ้าเช่นนั้นปีศาจตัวนั้นก็จะต้องออกไปจากตู้เสื้อผ้าของข้าจากนั้นเขาก็เดินไปเปิดประตูบ้านขณะที่ชาวนาผู้ต่ำต้อยเอากุญแจตู้เสื้อผ้าลินินมาจากเมียเจ้าของโรงสีแล้วก็เปิดมันออกชายคนนั้นก็พุ่งตัวออกมาจากตู้แล้วก็วิ่งออกจากบ้านไปเจ้าของโรงสีก็เลยบอกว่าคอยข้าเห็นเจ้าปีศาจนั่นกับตาตัวเองเลยดีจริงที่ไล่มันออกไปได้ส่วนชาวนาผู้ต่ำต้อยออกเดินทางจากที่นั่นในตอนกลางวันของวันรุ่งขึ้นพร้อมด้วยเงิน300ดอลลาร์และหลังจากที่ชาวนาผู้ต่ำต้อยมีฐานะดีขึ้นเขาก็สร้างบ้านหลังหนึ่งขึ้นมาอย่างดีจนชาวนาคนอื่นๆต่างพากันพูดว่านี่เขาว่าชาวนาผู้ต่ำต้อยเนี่ยมันต้องไปได้ทองคำจำนวนมหาศาลมาจากที่ไหนสักที่แน่ๆเลยเขาถึงได้เอาเงินเป็นถังกลับมาจากบ้านแบบเนี้ยนั่นสิไม่รู้ไปเอามาจากไหนจริงๆด้วยนะจากนั้นเขาก็ถูกพาตัวไปสอบสวนต่อหน้าปลัดอำเภอแล้วก็โดนบังคับให้บอกที่มาของความร่ำรวยชาวนาผู้ต่ำต้อยบอกว่าข้าขายหนังวัวได้ในราคา300ดอลลาร์เมื่อชาวนาอื่นๆได้ยินเช่นนั้นก็อยากจะมีโชคดีแบบชาวนาผู้ต่ำต้อยบ้างจึงพากันวิ่งกลับไปที่บ้านแล้วก็ฆ่าวัวของตัวเองก่อนจะถลกหนังเพื่อนำไปขายในราคาเดียวกับชาวนาผู้ต่ำต้อยปลัดอำเภอบอกว่าดีละข้าจะต้องขายตัดหน้าพวกเขาก่อนจากนั้นก็ส่งคนรับใช้เข้าไปหาคนรับซื้อหนังสัตว์ในเมืองแต่ทว่าคนรับซื้อหนังสัตว์ให้ราคาหนังของคนรับใช้แค่3ดอลลาร์เท่านั้นซึ่งก็ยังถือว่ามากกว่าคนอื่นที่มาทีหลังโดยคนที่รับซื้อหนังก็บอกว่าแล้วข้าจะเอาหนังพวกนี้ไปทำอะไรกันตอนนี้ชาวนาคนอื่นๆเริ่มโมโหชาวนาผู้ต่ำต้อยที่หลอกลวงพวกเขาพวกเขายังสัญญากันว่าจะต้องแก้แค้นให้ได้ก่อนจะเดินทางไปอธิบายถึงการหลอกลวงครั้งนี้ให้กับปลัดอำเภอฟังชาวนาผู้ต่ำต้อยถูกตัดสินเป็นเอกฉันท์ว่าจะต้องโดนประหารชีวิตด้วยการจับใส่ถังไม้ที่มีช่องข้างในแล้วก็กลิ้งลงไปในน้ำเมื่อเขาถูกนำตัวไปรับโทษนักบวชก็มาสวดมนต์ให้ชาวบ้านต่างพากันมายืนเรียงรายตามเส้นทางทันใดนั้นชาวนาผู้ต่ำต้อยก็หันไปเห็นชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าลินินของเจ้าของโรงสีจึงพูดกับชายผู้นั้นว่านี่ในฐานะที่ข้าเนี่ยปล่อยท่านออกมาจากตู้
ท่านก็จะต้องช่วยปล่อยข้าออกจากถังไม้และในตอนนั้นเองก็ได้มีคนเลี้ยงแกะกำลังต้อนฝูงแกะของเขาเดินผ่านมาพอดีชาวนาผู้ต่ำต้อยจำได้ว่าชายคนนี้อยากเป็นปลัดอำเภอจึงตะโกนออกไปสุดเสียงว่าไม่นะข้าไม่อยากเป็นแม้ว่าทั้งโลกจะขอร้องให้ข้าข้าก็ไม่อยากเป็นคนเลี้ยงแก่ได้ยินจึงเดินเข้ามาถามว่าเขาไม่อยากเป็นอะไรชาวนาผู้ต่ำต้อยก็เลยบอกว่าพวกเขาจะบังคับให้ข้าเป็นปลัดอำเภอถ้าข้าเข้าไปนั่งในถังแต่ข้าไม่อยากทำคนเลี้ยงแกะสงสัยก็เลยบอกว่าเอ๊ถ้าทำแบบนั้นแล้วจะได้เป็นปลัดอำเภอละก็ข้าก็ยินดีจะไปนั่งในถังไม้นั่นเองใช่แล้วใช่แล้วเจ้าทำแค่นั้นก็พอแค่เข้าไปในถังไม้แล้วเจ้าก็จะได้เป็นปลัดอำเภอคนเลี้ยงแกะจึงตอบตกลงที่จะเข้าไปข้างในแทนชาวนาผู้ต่ำต้อยรีบขึ้นมาบนปากถังก่อนจะต้อนฝูงแกะจากไปพวกนักบวชได้กลับมารวมตัวกันที่สถานประกอบพิธีแล้วก็บอกคนที่อยู่ตรงนั้นว่าได้สวดมนต์จบแล้วพวกเขาช่วยกันกลิ้งถังลงไปในน้ำในขณะที่คนเลี้ยงแกะซึ่งอยู่ข้างในก็ตะโกนออกมาว่าข้ายินดีเป็นปลัดอำเภอคนที่ได้ยินคิดว่าชาวนาผู้ต่ำต้อยเป็นคนตะโกนออกมาก็ตอบไปว่าเออตกลงแต่ขั้นแรกเจ้าจะต้องดำลงไปหาตัวเองที่ข้างล่างนั้นก่อนนะจากนั้นพวกเขาก็กลิ้งถังไม้ลงไปในน้ำเมื่อเสร็จภารกิจเหล่าชาวนาก็พากันเดินกลับบ้านเมื่อพวกเขากลับถึงหมู่บ้านก็ได้พบชาวนาผู้ต่ำต้อยกำลังต้อนแกะอยู่อย่างสำราญใจพวกชาวนาตกใจมากจึงร้องขึ้นว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเจ้าชาวนาผู้ต่ำต้อยเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงฮะเจ้าขึ้นมาจากน้ำได้ยังไงกันโอ้ยเรื่องมันง่ายมากข้าจมแล้วก็จมลงไปถึงด้านล่างจากนั้นข้าก็ทำลายถังแล้วก็มุดออกมาข้าออกมาก็เจอกับทุ่งหญ้าที่สวยงามแล้วก็เจอกับแกะมากมายกำลังยืนกินหญ้าอยู่ข้าก็เลยต้อนแกะพวกนี้กลับมากับข้าด้วยพวกชาวนาได้ฟังดังนั้นก็รีบร้องถามว่าเออแล้วว่าแต่แกะเนี่ยมันยังพอมีเหลืออีกไหมโอ้ยแน่นอนมันมีมากเกินกว่าที่พวกเจ้าต้องการซะอีกดังนั้นพวกชาวนาก็เลยตกลงใจอยากจะไปเอาแกะพวกนั้นมากันสักคนละฝูงสองฝูงปลัดอำเภอพูดขึ้นก่อนเป็นคนแรกว่าเดี๋ยวข้าไปก่อนจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปพร้อมกันท้องฟ้าในยามนั้นมีสีฟ้ามีเมฆเป็นก้อนๆราวกับขนปุยของลูกแกะเต็มไปหมดและมันก็สะท้อนลงมาบนผิวน้ำพวกชาวนาเห็นดังนั้นก็พากันร้องบอกว่าโอ้โหมีแกะอยู่เต็มท้องน้ำเต็มไปหมดเลยเมื่อปลัดอำเภอได้ยินดังนั้นก็รีบพุ่งออกมาแล้วก็บอกว่าข้าจะลงไปเป็นคนแรกพวกเจ้าดูข้าไว้แล้วกันถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีข้าจะกลับมาเรียกจากนั้นเขาก็กระโดดพุ่งลงไปในน้ำแต่พวกที่เหลือกลับได้ยินเสียงน้ำแตกกระจายดังว่าตามมาทุกคนจึงกระโดดตามกันลงไปทีละคนจากนั้นเป็นต้นมาทรัพย์สินของคนในหมู่บ้านที่ตายจากไปก็ตกเป็นของชาวนาผู้ต่ำต้อยเพียงคนเดียวและทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีในที่สุดThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและนี่ก็คือเรื่องสุดท้ายนะคะของหนังสือเทพนิยายกริมชาวนาผู้ต่ำต้อย The Little Farmer นะคะซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากครับพี่มีหลายประเด็นทีเดียวนะคะคแล้วก็มีความโหดอยู่ในนี้ด้วยใช่แล้วสงสารคนเลี้ยงแกะ
ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่รู้อีโนอีเนแค่อยากเป็นปลัดอำเภอก็โดนหลอกโดนหลอกให้เข้าไปอยู่ในนั้นแทนแล้วก็ต้องตายอย่างน่าเวทนานะโอ้เรื่องนี้ก็ประเด็นหลักๆเลยน่าจะเป็นเกี่ยวกับความโลภมั้งพี่โลภมากมักลาภหายโลภแล้วก็ไม่ได้พิจารณาข้อมูลอย่างจริงจังนั่นน่ะสิว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมมันจะเป็นไปได้ยังไงตั้งในถังแล้วกลายเป็นประหลัดได้เพียงแค่อยากได้ครับแล้วก็มีคนมาเสนอก็เอาละหน้ามืดตามัวครับแล้วก็ไม่สนใจในการที่จะหาข้อเท็จจริงด้วยจริงๆนิทานแบบนี้นี่มันก็ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยวิธีการของการหลอกลวงครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาไปอันนี้ก็เป็นการหลอกแบบสมัยก่อนในนิทานนะแต่ว่าประเด็นก็คือใช้ความโลภของคนเนี่ยเป็นเครื่องมือครับซึ่งทุกคนมีอยู่ที่ว่าใครจะสามารถบริหารจัดการความโลภของตัวเองได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับตัวเราเท่านั้นเองนี่คือเรื่องชาวนาผู้ต่ำต้อยนะคะเด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังแล้วมองเห็นประเด็นอื่นอีกไหมคะก็สุดท้ายกลายเป็นเศรษฐีแต่คนตายไปเยอะเลยนะใช่พี่ตายหมดหมู่บ้านเลยโหดทีเดียวเชียวเนาะจะไม่มีใครสงสัยเลยล่ะเอาเถอะนิทานก็คือนิทานนิทานก็คือนิทานครับย้อนกลับมาที่เดิมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาตอบจดหมายกันครับผมกับจดหมายที่คุณผู้ฟังเนี่ยส่งเข้ามานะคะทางอินบ็อกซ์บ้างหรือว่าทาง YouTube บ้างแล้วก็จากแพลตฟอร์มอื่นๆบ้างนะคะรวมไปถึงปัญหาในการรับฟังที่มีคุณผู้ฟังร้องเรียนแล้วก็แจ้งเข้ามาแต่ตอนนี้พักกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะก็มาตอบจดหมายหรือว่าตอบข้อความกันค่ะครับผมหลังจากที่เราอยู่กับเทพนิยายกริมมา19ตอนนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังเรื่องอื่นๆแล้วก็มาฟังเรื่องนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีนะของเทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถฟังเรื่องที่ตัวเองอยากฟังได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่กำลังออกอากาศอยู่เท่านั้นท่านแรกนะคะคุณดาด้าน่าจะอ่านถูกนะคะคุณดาด้าครับคุณดาด้าบอกว่าสวัสดีค่ะคุณรัศมีและคุณจิตรินจากห้องสมุดหลังไมค์สวัสดีครับแฟนคลับค่ะขอบคุณครับผมอยากจะเข้ามาเล่าว่าเริ่มรู้จักห้องสมุดหลังไมค์จากไมเกรนค่ะฮะยังไงครับผมปกติชอบอ่านหนังสือในวันหยุดแต่เวลาปวดหัวไมเกรนไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพ่งดวงตาก็ปวดมากขึ้นแต่หากนอนอยู่เฉยๆก็ยิ่งปวดมากกว่าเดิมเลยลองหาอะไรผ่อนคลายฟังใน Spotify ค่ะอ๋ออันนี้ฟังทาง Spotify ครับผมพอเจอห้องสมุดหลังไมค์คือชีวิตเปลี่ยนไปเลยค่ะชีวิตเปลี่ยนเลยเหรอครับเดี๋ยวนี้ไม่ปวดหัวไมเกรนก็ฟังตลอดค่ะโอ้ขอบคุณมากครับพี่ฟังไปด้วยทำงานบ้านแล้วก็ออกกำลังกายได้ด้วยระหว่างไปกลับทำงานหรือออกไปเที่ยวเหมือนถือหนังสือไปได้ทุกที่โดยไม่ต้องเพ่งสายตาให้ปวดไมเกรนอีกแล้วครับผ่อนคลายแต่ได้สาระติดใจมากค่ะทั้งน้ำเสียงผู้จัดการพากย์เพลงประกอบทุกอย่างลงตัวมากตอนนี้ฟังเทพนิยายกริมมีตอนซินเดอเรลล่าที่นกพิราบต้องพูดพร้อมกันแต่คุณรัศมีกับคุณจิตรินผิดคิวนิดหน่อย5555ดิฉันหัวเราะจนท้องแข็งเลยค่ะทั้งคู่น่ารักมากเข้ากันดีมากเลยค่ะน่าจะตกหล่นไปครับตอนนั้นเรื่องที่ชอบมากคือไซอิ๋วค่ะครับผมไปเสิร์ชหาหนังสือและประวัติศาสตร์เพิ่มเติมสนุกมากค่ะไซอิ๋วนี่หลายคนชอบจริงๆแล้วก็กำลังติดกันงอมแงมนะคะครับผมก็ไม่เสียทีที่เราทุ่มเทเล่าเพราะต้องบอกว่าเรื่องนี้นี่เล่าแบบมหากาพย์ครับยากโขดหินตัดกันแบบกระจายนะคะครับผมเรื่องนี้ทำงานหนักค่ะเรื่องที่อยากฟังและอยากแนะนำก็คือมหากาพย์โอดิซี
ของโฮเมอร์อ๋อคุ้นๆ นะครับมหากาพย์โอดิซีค่ะอีหนาวอีหนาวสามก๊กอ๋อครับผมโอ้แต่ละเรื่องพ่อมดแห่งออสโอ้พ่อมดออสนี่ได้อยู่ครับได้อยู่นิทานพื้นบ้านญี่ปุ่นจีนคุณดาด้าบอกว่าจีนก็แล้วยุโรปแล้วไทยแล้วลองญี่ปุ่นดูก็น่าสนุกดีนะคะครับผมฝากพิจารณาค่ะทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมและลิขสิทธิ์ด้วยนะคะครับผมตอนนี้ฟังสลับกันกับแอป Spotify ไทย PBS Podcast แล้วก็ Google Podcast ค่ะครับผมแล้วก็แยกแยะมาให้ด้วยนะคะแจกแจงบอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันหนึ่งเปิด Spotify ฟังเวลาเดินทางไปกลับทำงานนะคะอ๋อครับผมเนื่องจากในโซนที่ทำงานสัญญาณไม่ดีก็ยังสามารถเล่น Spotify ได้แต่เรื่องยังมีไม่มากหมายถึงเรื่องในแอป Spotify ครับผมใช่ไหมคะ 2. Google Podcast ใช้ในเวลาเดินทางไปเที่ยวและทำงานบ้านในวันหยุดเพราะว่ามีเรื่องนำเสนอให้เลือกเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนมากแต่ก็ยังไม่ค่อยสะใจเวลาต้องการเซิร์ชหาเรื่องเก่าๆ 3. Thai PBS Podcast เข้าไปเซิร์ชหาได้ดีมากเลยค่ะแต่ข้อเสียก็คือไม่สามารถจะเปลี่ยนหน้าจอสลับแอปอื่นเวลาฟังได้ค่ะครับผมอันนี้แจกแจงแต่ละแอปมาอย่างละเอียดละออเลยนะคะครับผมแต่จริงๆตัว Spotify นะครับถ้าจริงๆเรื่องมีเยอะนะครับถ้าลองเลื่อนลงไปลึกๆอาจจะต้องเลื่อนลงไปลึกๆหน่อยครับถึงจะเจอในหน้าเรียกว่าเป็น channel ของห้องสมุดหลังไมค์แหละครับลองเลื่อนลงไปลึกๆดูนะครับจะมีโอ้โหอีกมากมายหลายเรื่องเลยครับจริงๆแล้วเราลงเท่าๆกันไหมคุณจิตรินลงเท่าๆกันครับเพราะว่าอาจจะเป็นลักษณะของแต่ละแอปไหมเพราะเวลามองเห็นเรื่องเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับพี่แต่ว่าถ้าจากใน Spotify ของตัวผมเองเนี่ยครับก็คือมีเท่ากับในเว็บไซต์เลยครับผม มีตั้งแต่โอ้โหก่อนผมเข้ามาอีกหลายเรื่องเลยครับพวกเจ้าแม่เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าเมืองค่ะครับผมไฮดี้อะไรก็ยังมีอยู่ครับคุณดาด้าค่ะลองดูอีกทีนะคะครับผมลองเข้าไปดูตอนในตัว channel อ่ะครับถ้าแบบเซิร์ชในหน้าพอดแคสต์ไม่เจอลองเข้าไปดูใน channel ดูสุดท้ายนะคะคุณดาด้าบอกว่ารายการนี้ทำให้ดิฉันมีความสุขมีความคิดดีๆและได้ทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมกันค่ะรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นจริงๆโอ้โหยินดีเลยครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่อยู่หลังไมค์แห่งนี้ที่ทำหน้าที่อันทรงคุณค่าให้ประโยชน์กับใครๆหลายคนที่มอบทั้งความสุขและความคิดดีๆจากรายการที่ดีแบบนี้ขอให้ทีมงานทุกท่านมีความสุขเช่นกันและขอให้รายการนี้เป็นที่นิยมและดำรงอยู่ตลอดไปค่ะขอบคุณจากใจขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณดาด้ามากต้องขอชมนะคะว่าคุณดาด้าเป็นคนที่เขียนหนังสือเรียบเรียงได้เป็นลำดับแล้วก็ชัดเจนมากคือมีการเคาะย่อหน้านะคะโอ้โหมีการเคาะย่อหน้ากับข้อความที่เป็นคนละประเด็นคืออ่านง่ายข้อความของคุณดาด้าเนี่ยครับแล้วก็เขียนหนังสือถูกต้องเขียนหนังสือคือมีการจัดหน้าอย่างดีนึกออกไหมนึกออกครับพี่คือบางทีเวลาที่เราเขียนข้อความเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการเคาะย่อหน้ามีการเว้นวรรคมีการจัดย่อหน้าอะไรแบบนี้มันก็จะติดเป็นพรึดเกินไปหมดใช่ไหมอ่านยากแต่ว่าคุณดาด้านี่โอ้โหเป็นคนที่แสดงว่าเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะจริงๆครับมีการจัดอาร์ตเวิร์กก่อนส่งมาให้เราอ่าน เราอ่านอย่างสบายตามากเลยนะคะแล้วก็เรียบเรียงความคิดได้ดีดีทีเดียวสมกับที่เป็นคนอ่านหนังสือเยอะค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขต่อไปกับห้องสมุดหลังไมค์ค่ะขอบคุณมากๆครับผมต้องขอบคุณจริงๆนะคุณจิตรินเวลาที่มีคนสละเวลาแล้วก็เขียนมาคุยกับเรายาวๆเนี่ยใช่ครับพี่เพราะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่เราจะเขียนอะไรไปคุยกับใครที่เราไม่รู้จักยาวๆนี่มันยากนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ครับพี่เขียนยาวๆแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแล้วต้องมานั่งเรียบเรียงอีกครับใช้เวลาขอบคุณค่ะคุณแอนนะคะคุณแอนบอกว่ากำลังติดตาม8เทพอสูรมังกรฟ้าค่ะครับผมจากห้องสมุดหลังไมค์แต่ฟังตอนที่28ไม่ได้ค่ะอ๋อ
อันนี้คุณจิตรินอธิบายเลยครับผมก็คือจากที่ผมไปสำรวจดูนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามีใครเจอปัญหาแบบคุณแอนนี่ก็แนะนำว่าลองเปลี่ยนตัวเบราว์เซอร์ในการรับฟังดูครับอย่างเช่นว่าสมมติว่าถ้าฟังในคอมพิวเตอร์แล้วใช้สมมติว่าเป็น Google Chrome แล้วมันฟังไม่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็น Internet Explorer ดูหรือว่าลองฟังในตัวแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างเช่นลองไปฟังในเว็บของ Spotify ลองไปฟังในของ Google Podcast ดูครับถ้ายังฟังไม่ได้อีกก็โอ้ลองไปฟังในมือถือดูครับ อาจจะต้องลองเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจากที่ผมไปเช็คดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมสำหรับใครที่เจอปัญหาคล้ายๆกันแล้วถ้ายังเปลี่ยนแพลตฟอร์มแล้วยังฟังไม่ได้อยู่ก็รบกวนแจ้งกลับมาอีกทีนะครับว่าอันนี้น่าจะมีปัญหาจริงแล้วเดี๋ยวผมจะรีบแก้ไขให้ครับผมค่ะคือทางเบราว์เซอร์ที่ใช้ได้มีผลครับผมอันนี้ก็เคยมีหลายคนแจ้งมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอแนะนำให้ลองเปลี่ยนเบราว์เซอร์ครับก็ใช้ได้ใช้ได้ครับคุณแอนลองดูนะคะครับคุณกิ๊กค่ะคุณกิ๊กบอกว่าคุณกิ๊กนี่ก็เขียนมายาวเหมือนกันครับผมสวัสดีค่ะคุณรัศมีเป็นผู้ฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะรู้จักรายการนี้ได้จาก YouTube ต้องขอบคุณคนที่นำเสียงอ่านไปลงไว้คือ4แผ่นดินครับผมฟังจบไปแล้ว2รอบไปหาฟังเรื่องอื่นจากเว็บไซต์ของรายการครับชอบฟังย้อนหลังค่ะครับได้ฟังทีเดียวไม่ต้องรอตอนที่มีไซอิ๋วออกอากาศก็ไปฟัง8เทพอสูรรอให้ไซอิ๋วจบคือเป็นประเภทไม่ชอบรอไม่ชอบฟังแบบขาดตอนอะสายดองสายดองครับผมคือต้องดองให้ครบแล้วก็จบทีเดียวเลยครับถ้าไม่จบฉันไม่ฟังฉันไม่ฟังเรื่องอื่นก่อน นี่ไปฟัง8เทพอสูรมังกรฟ้าแล้วก็รอให้ใส่อิ๋วจบมีความอดทนมากนะคะครับผมเพราะว่าใส่อิ๋วนี่มันยาวมากชอบเสียงอ่านของทั้งสองท่านค่ะขอบคุณครับจะติดตามฟังย้อนหลังไปเรื่อยๆและถ้านำเรื่องที่เคยอ่านกลับมาลงได้เช่นริดมีสั้นกระบี่เทพมังกรฟ้าน่าจะเป็นกระบี่กระบี่เยอะยุทธจักรแล้วก็แปดเทพสูตรมังกรฟ้าครับผมแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกจะดีมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันถูกป้ายยาจากอินไซต์เพชรพระอุมาเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้อ่านเพชรพระอุมานะคะครับผมเป็นเรื่องมัจจุราชสีรุ้งค่ะอ๋อคือเป็นของคุณพนมเทียนนั่นแหละครับอ่านไป10หน้าวางไม่ลงสมกับเป็นคุณพนมเทียนจริงๆขอบคุณมากค่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้กำลังเล่าเรื่องนิทานทองอินครับผมสนุกมากคือเราก็ป้ายยาต่อนะคะครับตอนนั้นคุณกิ๊กก็บอกว่าถ้าเล่าจบแล้วจะตามไปฟังค่ะครับผมรอให้เราเล่าจบก่อนตอนนี้จบแล้วครับผมจากนั้นคุณกิ๊กก็เขียนมาใหม่สวัสดีค่ะคุณรัศมีสวัสดีครับมารายงานว่าฟังนิทานทองอินจบแล้วค่ะอ๋อโอ้โหคือเป็นการต่อประเด็นมาจากข่าวก่อนครับผมสนุกดีตอนนี้กำลังฟังคืนวันอันแสนงามค่ะอ๋อขอบคุณมากครับผมฟังขณะที่นั่งทำงานที่ออฟฟิศฟังไปแอบยิ้มไปใครเห็นก็คงจะหาว่าบ้ายิ้มคนเดียวเรื่องใหม่ๆฟังผ่าน Apple Podcast แต่ถ้าเรื่องเก่าๆจะฟังผ่านแอปไทย PBS ค่ะขอบคุณครับเมื่อกี้เห็นคุณกิ๊กเจอพวกเราทาง YouTube ตอนนี้ทาง YouTube ของเราก็มีหลายเรื่องเลยนะครับผมรบกวนถ้ายังไม่หนำใจไปตามทาง YouTube ได้อีกนะครับYouTube ตอนนี้นี่เราก็ลงเอาไว้หลายเรื่องเลยนะคะที่เป็น official ครับผมจากไทย PBS เลย official ครับผมเสียงดีๆเป๊ะๆปังๆนะคะครับผมคุณกิ๊กบอกว่าฟังผ่านแอปไทย PBS ค่ะหมายถึงถ้าเรื่องเก่าๆครับสุดท้ายนี้ขอให้คุณรัศมีคุณจิตเรียนสุขภาพแข็งแรงและอ่านเรื่องต่างๆให้ฟังตลอดไปนะคะขอบคุณครับอยากฟังทุกเรื่องที่มีคนเสนอมาค่ะวงเล็บแอบอยากฟังคุณจิตรินให้เสียงพลนิกรกิมหนวนขอบคุณมากๆค่ะน่าจะปั่นป่วนน่าดู3ตัวอีกท่านหนึ่งนะคะครับผมท่านนี้จะอ่านชื่อว่าอย่างไรดีเนี่ยยังไงพี่ MOZT MOZT Moss หรือเปล่าครับช่วยอ่านหน่อยดิน่าจะประมาณว่าและนามสกุล TJ MOZT TJ คุณ Moss TJ แล้วกันนะพี่แล้วก็study DC
โอ้ยอยู่วอชิงตันเลยเหรอครับสตาร์ตี้ดีซีเรียนอันนี้ไม่รู้นะดูในโปรไฟล์ครับผม study d ตัวใหญ่ c ตัวใหญ่ @thainichi nichi institute of technology thainichi คืออะไรคุณจิตไม่ทราบเหมือนกันครับพี่ nichi nichi ตายแล้วนี่เราปล่อยไก่อะไรไปหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้จักจริงไม่รู้จักจริงครับผมอาจจะเป็นอะไรบางอย่างหรือว่าเป็นนามสมมุติละมั้งโอเคครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะคุณมอสใช่ไหมน่าจะมอสนะครับพี่คุณมอสหรือว่าคุณโมนี่แหละครับสวัสดีค่ะพี่รัศมีพอดีว่าหนูได้ฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบมากๆเลยนะคะครับผมอยากจะรบกวนให้อ่านเรื่อง Pride and Prejudice ครับพี่ Pride and Prejudice ใช่ไหมครับ Prejudice โอเคโอ้โหกับผลงานเรื่องอื่นๆของเจนออสตินค่ะครับผมอาจจะพอดีว่าหนังของหนังสือที่คุณเจนออสตินเนี่ยเพิ่งเข้าโรงไปเป็นหนังชื่อแอนนาครับอาจจะอยากฟัง Pride and Prejudice บอกว่าอยากฟังมากเลยค่ะครับผมรบกวนพิจารณาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะได้เลยครับผมโหแต่เป็นนิยายที่อ่านยากนะครับพี่ผมเคยแบบไปดูภาพยนตร์มาไอ้ Pride and Prejudice เนี่ยครับเป็นนิยายแบบยุคคลาสสิกเลยครับเป็นนิยายอังกฤษกลิ่นอังกฤษลอยมาแบบโอ้คลุ้งเลยครับช่วงนี้เราจะต้องไปกินอะไรนะไปกินอาหารอังกฤษกันก่อนครับผมชาเออร์เกรย์อะไรพวกนี้ต้อง เดี๋ยวเล่าแล้วเดี๋ยวไม่เนียนครับผมก็รับไว้พิจารณานะคะครับถามคุณทีเจไปบอกว่าไอ้ฟังจากช่องทางไหนครับคุณมอสบอกว่าหลักๆหนูฟังจาก Spotify ค่ะโฟแฟน Spotify เยอะมากใช่ครับเพิ่งเริ่มฟังชอบนิทานกริมมากเลยนะคะฟังทุกคืนก่อนนอนเลยค่ะขอบคุณมากครับตอนนี้กำลังฟัง EP ล่าสุดอยู่เลยค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นคุณผู้ฟังที่แนะนำกันเข้ามานะคะครับก็หลายๆท่านที่อยากจะแนะนำรายการอยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถที่จะเขียนมาได้หลายๆช่องทางของเราค่ะทางอินบ็อกซ์ของเพจรัศมีมณีนินอันนี้ก็ส่งมาได้เลยหรือว่าจะไปที่อินบ็อกซ์ของเพจไทย PBS Podcast ก็ได้ทิ้งความเห็นไว้ในคลิปใน YouTubeก็ได้อีกเช่นกันใช่แล้วแล้วก็ตอนนี้ช่องทางในการรับฟังเนี่ยเรามีหลายช่องทางมากนะคะแต่ว่า Spotify นี่คนก็ฟังค่อนข้างเยอะครับผมอันดับล่าสุดนะคะที่เราไปเช็คจากท็อป200อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะท็อป200พูดแบบท็อปชาร์ต200อันดับนี่นะคะเราอยู่อันดับที่ประมาณ40บวกลบประมาณนี้ครับผมก็จะอยู่38 39 40 41 42 43 44ขึ้นลงอยู่แถวนี้นะคะครับอยากจะบอกกับทุกท่านนะคะว่าถ้าชอบห้องสมุดหลังไมค์ฟังแล้วมีความสุขนะคะมีของดีๆถ้าบอกต่อนี่เป็นกุศลนะคะบอกต่อเลยค่ะมีพี่ป้าน้าอาผู้เฒ่าผู้แก่นะคะหรือว่ามีเพื่อนที่ชอบอ่านหนังสือหรือแม้กระทั่งมีเพื่อนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือบอกเลยค่ะบอกว่านี่มาฟังห้องสมุดหลังใหม่นะคะลองดูครับผมลองดูค่ะไม่เสียไม่หายไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายไม่ได้เสียอะไรเลยนะคะใช่แล้วครับผมแนะนำค่ะบางทีเขาอาจจะเจอกับอะไรดีๆกับชีวิตเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะคือห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยเคยทำให้คนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือกลับกลายเป็นคนที่อ่านหนังสือมาแล้วหลายท่านนะคะใช่ครับเพราะอคติแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากอ่านไม่สนุกน่าเบื่อใช่คืออาจจะไม่ได้รับการปลูกฝังมาเออแต่ทีนี้พอได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าโหในหนังสือเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจน่าค้นหามากมายในแต่ละเล่มครับแล้วก็พอเข้าไปทดลองอ่านปรากฏว่าตอนนี้หลายคนกลายเป็นคนรักหนังสือไปแล้วซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความสุขของคนทำรายการเป็นอย่างมากนะคะที่เราได้บรรลุวัตถุประสงค์ทำให้คุณได้ค้นพบกับสิ่งดีๆด้วยตัวของคุณเองนะคะก็อยากให้ช่วยกันบอกต่อค่ะ
ทีนี้ในส่วนของช่องทางการรับฟังนะคะซึ่งตอนนี้มีอยู่หลากหลายช่องทางมากแล้วก็แต่ละช่องทางมันก็จะแตกต่างกันครับผมเดี๋ยวให้คุณจิตรินอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้จะอธิบายแบบยังไงดีล่ะคือเข้าใจว่าบางท่านซึ่งไม่ได้เป็นคือไม่ได้เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่โตมากับเทคโนโลยีเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยรู้จักแอปใช้แอปไม่ค่อยถูกเกี่ยวกับแอปของพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะฟังเฉพาะจากเว็บไซต์หรือว่าจากของไทย PBS ใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวให้คุณจิตรินอธิบายนะคะว่ามันมีช่องทางอื่นที่ง่ายมากเลยค่ะค่ะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่รู้จักพวกเราหรือว่าไม่เคยรู้จักนะครับก็มีให้ฟังหลากหลายช่องทางช่องทางแรกเลยเป็นทางด้านของเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับอันนี้จะเป็นบ้านใหญ่บ้านหลักของเราเลยก็ฟังได้ทั้งสด 9:00 น.ถึง 10:00 น.แล้วก็ฟังย้อนหลังได้ในเว็บไซต์นี้เว็บไซต์เดียวเลยครับผมหรือว่าถ้าไม่สะดวกฟังในเว็บไซต์ก็จะมีแอปพลิเคชัน thaipbs podcast ครับผมดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS เลยนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าไม่สะดวกฟังในแอปพลิเคชันหรือว่าตัวเองมีแอปพลิเคชันพอดแคสต์อยู่แล้วอะไรประมาณนี้พวกเราก็ยังอยู่ในพอดแคสต์หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify Google Podcast Apple Podcast หรือว่า Podbean ก็ยังมีอยู่นะครับผมแล้วก็เว็บไซต์ของพอดแคสต์ที่เราให้บริการนะครับก็ฟังได้นะครับหมายถึงว่าไม่ต้องจำเป็นต้องโหลดแอปมาแต่ไปฟังในเว็บไซต์ก็ได้ถ้าเราใช้ในคอมนะพี่แล้วก็สุดท้ายเลยครับทาง YouTube ครับผมไทย PBS Podcast ครับผมอันนี้ก็จะเป็น YouTube Channel ของพวกเราเองนะครับแต่ก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เก่าหน่อยหรือว่าใหม่หน่อยก็แล้วแต่อายุ YouTube นี่จะเรียกว่าแล้วแต่ความสะดวกของผมแล้วกันนะครับว่าจะอันไหนลงได้เร็วก็ลงไปอันไหนลงได้ช้าก็อาจจะต้องรอนิดหนึ่งครับผมประมาณนี้ครับผม4ช่องทางใหญ่ๆแล้วก็หลายช่องทางย่อยๆของวิธีการรับฟังของพวกเราครับผมค่ะและตอนนี้นะคะเวลาฟังจากแอปที่หลายคนชอบมากก็คือมันสามารถจะปิดแอปได้แล้วก็ทำอย่างอื่นก็ยังคงสามารถฟังได้อยู่โอ้แนะนำเป็น Spotify เลยครับพี่อันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยใช่ไหมใช่ครับคือปิดหน้าจอไปแต่เสียงไม่ปิดใช่ใช่อันนี้เวิร์กมากครับผมอย่างเวลาออกกำลังกายอย่างเงี้ยเวลาที่เราฟังอย่าง YouTube เงี้ยเราปิดหน้าจอมันก็จะปิดมันจะปิดใช่วิ่งวิ่งไปบางทีเผลอไปโดนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะปิดแต่อันนี้คงออกแบบมาเพื่อลบข้อจำกัดให้เข้ากับการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ที่ชอบทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันครับผมก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นเซตเดียวกันจากนิทานกริมนะคะเราจะไปที่นิทานแอนเดอร์เซนนิทานแอนเดอร์เซนนิทานแอนเดอร์เซนแอนเดอร์เซนก็เป็นคนเล่าแล้วก็เป็นคนเขียนด้วยอ๋อไม่เหมือนกับกริมที่รวบรวมอย่างเดียวนะพี่แอนเดอร์เซนนี่เขียนด้วยแล้วก็ในส่วนของแอนเดอร์เซนเนี่ยชีวิตของเขาเองนี่ก็ไม่ต่างอะไรจากนิทานอย่างนั้นเลยเหรอครับพี่ใช่ค่ะชีวิตของแอนเดอร์เซนนี่ไม่ต่างอะไรกับนิทานเลยชีวิตเป็นแบบประจนภัยแฟนตาซีเป็นละครมากนะคะแล้วก็มีประวัติชีวิตของแอนเดอร์เซนนี่เฉพาะอีกเล่มหนึ่งเลยโอ้โหคือมีเฉพาะของเขาเลยครับผมคล้ายๆกับแวนโก๊ะอ๋อครับผมคือเป็นคนที่มีชีวิตไม่ธรรมดาแล้วก็นิทานแอนเดอร์เซนเรื่องที่เป็นที่รู้จักกันดีนะคะก็อย่างเช่นผมจำได้เรื่องหนึ่งไอเนี่ยไม่ขีดไฟอ๋อจะหนูน้อยไม่ขีดไฟซึ่งเป็นเรื่องที่เศร้ามากครับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนเนี่ยคิดถึงเด็กที่ถูกกระทำเด็กไร้บ้านครับผมเด็กที่ออกมาเร่ร่อนเด็กที่ด้อยโอกาสคือนิทานเรื่องนี้มีความสะเทือนใจสูงมากใช่แล้วคือพออ่านแล้วนะคะตอนนี้อาจจะทำให้หลายท่านนึกถึงอย่างเช่นเรื่องของน้องการเรื่องของน้องการหรือว่าเด็กที่เนี่ยค่ะถูกทอดทิ้งครับถูกทอดทิ้งในที่นี้อาจจะไม่ได้เป็นการถูกทอดทิ้งแบบไล่ให้ไปอยู่นอกบ้านอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการถูกทอดทิ้งจากการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่จากผู้ปกครองและบางทีเด็กต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องได้รับความลำบากเกินวัยของเขาเรื่อง
เด็กขายไม่ขีดไฟเรื่องนี้ก็จะทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้สงสารเด็กอ่ะคืออ่านแล้วจะสงสารเด็กมากนะคะแล้วก็นึกไปถึงเด็กคนอื่นๆที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันครับเรื่องเงือกน้อยโอ้พอเงือกน้อยนี่ก็น่าสงสารมากใช่ครับพอมาดูดีๆแล้วนิทานแอดเดอร์สันนี่เราก็รู้จักหลายเรื่องนะพี่อือหือโอ้ลูกเป็ดขี้เลอ่าฮะรองเท้าสีแดงอะไรพวกนี้ครับผมค่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะสำหรับนิทานแอนเดอร์เซนก็จัดให้แบบเป็นเซตไปเลยส่วนเรื่องอื่นๆที่มีคุณผู้ฟังขอมานะคะเราก็จะทยอยพิจารณาค่ะครับผมก็ติดตามต่อไปนะคะและถ้าชอบอยากให้ห้องสมุดหลังไมค์อยู่กับคุณไปนานๆชอบแล้วบอกต่อค่ะแชร์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วตอนต่อไปพบกับเทพนิยายแอนเดอร์เซนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts